อันนั้นเขาดื้อเป็นคาเฟ่นะจะสำหรับคลิปนี้อยู่สวนนะคะพามาบึงการให้น้ำหมักทุเรียนเนาะค่ะนะคะที่บอกว่ารอบที่แล้วนะจะเป็นเกิดเป็นแบบหัวพญานาคเนาะมันไปทางเดียวนะคะระบบน้ำกับระบบน้ำโซลาร์เซลล์จากในสวนในกล่องจักสิเห็นชัดบ่น้องอ่ะบ่ค่อยเห็นปานใดแต่เบิ่งพื้นดินก็ได้ค่ะมันเปียกเนี่ยค่ะเจ้าของสวนเพิ่นทักทายท่านผู้ชมมาค่ะว่ามีเสียงเลยบ่มื้อนี้คนสวนบ่หดน้ำต้นไม้ให้คนสวนบ่หดน้ำต้นไม้ให้ดูค่ะค่ะระบบน้ำนะคะหดต้นเรียนค่ะกับรับชมเนาะค่ะเนาะค่ะกำลังผ่านท่านผู้ชมเบิ่งคลิปการให้น้ำทุเรียนนะคะผ่านระบบน้ำโซลาร์เซลล์เนาะค่ะในสวนทั้งคู ล้างรถน้ำหมักทุเรียนค่ะระบบน้ำรถทุเรียนเนาะค่ะอันนี้ไปเพิ่นอยากไปละจักสิหลอดบ่หลอดน่าสิหลอดเนาะต้องขออภัยนะคะเฮากับบ่ได้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนเนาะค่ะแต่ก็พยายามให้เพิ่นติดนั่นล่ะค่ะเอามาปลูกในสวน10ต้นให้น้ำหมักทุเรียนเด้อค่ะตอนนี้เด้อท่อส่งน้ำค่ะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะกับขอผ้าจบการชมนะคะระบบการให้น้ำของต้นทุเรียนในสวนสำนีเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำหน่อยเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ